วันนี้ที t h ซีไทยแลน์ ailand, ประกาศข่าวดีกันรัวๆกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพิ่มเที่ยวบินการเรียกสัมภาษณ์การเรียกตรวจโรคของเดือนพฤศจิกายนแบบยิ้มกันแก้มปีกันทุกคนเลยนะครับรุ่นที่17ก็ใกล้หมดเหลืออีกเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูสรุปในท้ายคลิปนะครับและแน่นอน18ก็ใกล้มาแล้วใกล้จะเปิดรับสมัครแล้วและพี่มิชาชีพก็มาเยี่ยมกันเหมือนกันนะครับ ช่วงนี้ก็ประกาศรับสมัครกันรัวๆเหมือนกันนะครับอย่าลงเชื่อนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันท้ายคลิปนะครับก่อนไปรับชมคลิปการลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เที่ซวี่เซียแลนได้ประกาศเพิ่มเที่ยวบินอีก2เที่ยวบินนะครับก็เป็นเที่ยวบินวันที่19พฤศจากนาย,ยน2ส6 7สายการบินเอทิเอช เที่ยวบิน EY401 ไปต่อเครื่องเที่ยวบิน EY593 นะครับทุกคนต้องเข้ากลุ่มตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดนะครับต้องเข้ากลุ่มภายในวันที่19ตุลาคม2567ก่อนเวลา16.30นน,นะครับเข้าไม่ทันก็ถูกตัดสิทธิ์นะครับและอีกเที่ยวบินหนึ่งก็คือเที่ยวบินวันที่20พฤศจิกายน2567สายการบินอ,อมิเรตเที่ยวบิน EK371 แล้วก็ไปต่อเครื่อง เที่ยวบิน EK2448 นะครับเหมือนเดิมนะครับเข้ากลุ่มตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดภายในวันที่19ตุลาคมก่อนเวลา16.30นาฬิกานะครับเข้าไม่ทันก็ถูกตัดสิทธิ์เหมือนกันนะครับทั้ง2เที่ยวบินนี้นะครับก็เป็นเที่ยวบินละ50คนนะครับก็แสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับโอกาสมีรายชื่อบินไปทำงานที่อิสราเอลนะครับ เตรียมตัวให้พร้อมนะครับโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าหากท่านไม่สามารถจ่ายเงินตามที่เจ้าหน้าที่กําหนดวันจ่ายได้นะครับท่านก็จะถูกตัดสิทธิ์โดยทันทีนะครับมีหลายท่านเหมือนกันที่ถูกตัดสิทธิ์ในรอบบินที่ผ่านมานะครับสรุปตอนนี้เดือนพฤศจิกายนมีทั้งหมด12รอบบินนะครับก็วันที่5 2รอบบินวันที่6 1รอบบินวันที่12 2รอบบินวันที่13 2รอบบินวันที่14 1รอบบินแล้วก็วันที่16 หรอบบินนะครับวันที่19บเามี2รอบบินแล้วก็วันที่20มี1รอบบินนะครับรวมทั้งหมด12เที่ยวบ,บินนะครับมีคนที่ได้บินไปแล้วทั้งหมด534คน ยังยังไม่หมดเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าตามข่าวของสำนักข่าวไทย PBS นะครับเขาแจ้งว่าแผนจะส่งเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่8 0 0ร้อถึงเก้นะครับแล้วก็ตามข่าวลือที่เพจเพจนึงมีตัวเลขปริศนา24นะครับก็แสดงว่าก็ยังเหลือรอบบินอยู่นะครับยังไม่หมดอย่างแน่นอนนะครับ ข่าวดีต่อมานะครับก็จะเป็นข่าวดีในเรื่องคิวสัมภาษณ์เดือนพฤศจิกายนนะครับเจ้าหน้าที่ประกาศออกมาแล้วนะครับทุกคนดีใจสุดๆเลยแต่ช่องหน่อยหน้าแตกนะครับเพราะเพิ่งวิเคราะห์ในคลิปที่แล้วไปว่าคิวสัมภาษณ์เดือนพฤศจิกายนไม่น่าจะเยอะเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีประกาศเที่ยวบินหลายวันนะครับโอ้โหเจ้าหน้าที่ประกาศแบบนี้โอ้โหหน้าแตกยับครับนะครับแล้วยังไม่พอนะมีการประกาศ คิวสัมภาษณ์พร้อมกับเหมือนหมายถึงว่าเป็นวันเดียวกับคิวบินนะครับอย่างเช่นวันที่14พฤศจิกายนวันที่20พฤศจิกายนเห็นไหมครับว่ามันเป็นวันเดียวกับที่เขา,าจัดเที่ยวบินนะครับงานนี้เรียกว่าเอาเอาเป็นว่ายอมหน้าแตกละกันนะครับแล้วก็ยินดีกับทุกคนด้วยนะครับทุกคนต้องไปดูคิวกันเองนะว่าหมายเลขแต่หมายเลขแต่ละหมายเลขนะ่ะไปสัมภาษณ์วันไหนนะครับ ท่านจะต้องไปถึงตึกที่สัมภาษณ์นะครับก่อนเวลา7นาฬิกานะครับเพื่ออบรมและสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จะตรวจค่าบีมไอนะครับในวันสัมภาษณ์แต่ไม่มีการตรวจสุขภาพนะครับหลายท่านที่สอบถามเข้ามาว่าเฮ้ยเราเดือนพฤศจิกายนตรวจสุขภาพไหมไม่มีนะครับก็อันนี้เดี๋ยวต้องรอประกาศจาก,จากเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมอีกทีนะเบื้องต้นเขาถือว่าเขาจะไม่ตรวจสุขภาพนะครับ ตรงนี้ช่องหน่อยเข้าใจได้นะเพราะว่า,าการที่จะตรวจสุขภาพของคนที่เดือนพฤศจิกายนแล้วคนเดือนกันยายนกับเดือนตุลาคมล่ะถ้าเขามาตรวจทีหลังเนี่ยก็กลายเป็นว่าเขาได้บินทีหลังไงเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องยอมรับแล้วว่าเราต้องเดินทางเข้ากรุงเทพสองรอบนะครับก็เสียค่าใช้จ่ายไปนะครับในเมื่อเจ้าหน้าที่เลือกเส้นทางนี้นะครับเลือกเวนี้เราก็ต้องยอมรับแล้วยอมจ่ายก็ดีกว่าเขาตัดสิทธิ์เนาะ เพราะว่าเดี๋ยวเดือนธันวาเนี่ยก็จะครบ2ปีนะครับแล้วถ้าเขาไม่เรียกสัมภาษณ์เนี่ยพวกคุณก็ถูกตัดสิทธิ์นะครับก็คิดเสียว่าคิดแง่ดีแบบนี้แล้วกันนะครับจะได้ไม่เครียดในเรื่องค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องจ่ายเพิ่มนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งนะครับที่ช่องหนูหน่อยจะให้ระวังนะครับเพราะว่าช่องหนูหน่อยจะไม่อ่านแล้วนะครับว่าเลขไหนอยู่วันที่ไหนนะครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่อาจจะ เปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับและส,สิ่งหนึ่งที่ช่องลุหน่อยเจอตอนนี้ก็คือหมายเลข1 4 5่งสี่กับ1 4ึ่งสี่ห้อาจจะต้องสงสัยแล้วครับว่าท่านไปสัมภาษณ์วันไหนกันแน่นะครับเป็นวันที่8ปดพฤศจิกายนหรือว่าวันที่12บสอพฤศจิกายนนะครับเพราะว่าในวันที่12บสอพฤศจิกายนเห็นไหมหนึ่ง้าสี่หนึ่งหซึ่งมันเป็นหมายเลขก่อนหนึ่งสนึ่งเจนะ กำหนดตรงนี้หมายความว่าคุณต้องมาสัมภาษณ์วันที่12แต่ในในขณะเดียวกันเนี่ยคุณอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับเพราะว่าคุณมีหมายเลขก่อนหนึ่งส่าสนึ่ซึ่งมันก็มาสัมภาษณ์วันที่8อันนี้ผมคิดว่าเจ้าหน้าที่น่าจะพิมพ์ผิดนะครับอันนี้บอกตรงๆเดี๋ยวเจ้าหน้าที่คงแก้ไขแหละหรือถ้าเขาไม่แก้ไขเนี่ยคุณก็โทรสอบถามละกันนะครับว่า จะให้ไปวันที่ไหนกันแน่ระหว่างวันที่8กับวันที่12นะครับยังไงก็อย่างที่ผมบอกนะหมายเลขพวกนี้เขาอาจจะเปลี่ยนแปลงวันที่ได้นะหรือว่ายังไงก็ตามนะครับสิ่งที่ดีที่สุดคุณต้องติดตามหน้าเพจทีซีไทยแลนด์ไว้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดในการมาสัมภาษณ์เพราะว่าถ้าคุณมาผิดวันนั่นคือคุณถูกตัดสิทธิ์โดยทันทีนะครับ รอบนี้นะครับเจ้าหน้าที่มีการเรียกสัมภาษณ์แปลกๆหน่อยนะเพราะว่าบางวันเรียกสัมภาษณ์393คนบางวัน407คนบางวัน401คนนะครับตัวเลขมันโดดแปลกๆนะครับแต่รวมทั้งหมดนะเท่าที่ช่องหน่ย่ยรวมได้ณตอนนี้ตามที่เจ้าหน้าที่ประกาศนะครับหากเจ้าหน้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะตามที่เจ้าหน้าที่ประกาศตอนนี้รวมทั้งหมดได้ 6,722คนนะครับก็ถือว่าเป็นการเรียกสัมภาษณ์ที่ชุดที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีรุ่นที่17มานะครับข่าวดีต่อมาข่าวดีที่3นั่นก็คือทางเจ้าหน้าที่เรียกผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ในเดือนกันยายน2,567หมายเลขประจำตัวตั้งแต่136023ถึงหมายเลข139322ให้มาตรวจสุขภาพหรือว่าตรวจโรคณสถาน โรงพยาบาลที่เขากําหนดนะครับเวลาที่เขากําหนดไว้คือ6นาฬิกาถึง13นาฬิกาท่านสามารถตรงไปที่โรงพยาบาลได้เลยนะครับท่านก็จะได้คิวต้นๆนในการตรวจหรือท่านจะมาที่กระทรวงแรงงานนะครับทางโรงพยาบาลนะครับจะมีรถตู้บริการให้อ่าก็มาตึกที่ท่านสัมภาษณ์นั่นแหละเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็คงมาแจ้งเองนะครับแต่ถ้าท่านจะมาที่กระทรวงแรงงานนะ่ะ ช่วงเวลาที่ท่านจะมาได้ก็คือเวลา7จ็นาฬิกาถึง10บนาฬิกานะครับเกินเวลานี้ไปไม่มีรถบริการนะครับก็เขากําหนดหมายเลขไว้นะครับว่าแต่ละหมายเลขไปโรงพยาบาลไหนนะครับท่านจะต้องไปให้ถูกรงพยาบาลด้วยนะครับผู้ที่ไม่มาตรวจสุขภาพหรือว่าตรวจโรคก,ก็จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากโครงการ TAC รุ่นที่17โดยทันทีนะครับเพราะตอนนี้เขาไม่ง้อแล้วนะ เพราะว่าคนอยู่ในคิวเขาค่อนข้างเยอะนะครับใครไม่ได้ไม่ได้ติดตามข่าวสารก็จะหมดสิทธิ์โดยปริยายก็ไปรอสมัครรุ่นที่18นะครับก็สรุปตอนนี้นะครับรุ่นที่17ถูกเรียกไปแล้วทั้งหมด29,083คนนะครับเหลือคนรอคิวสัมภาษณ์นะครับ1,103คนนะครับ ช่องหนุ่มหน่อยเอาคิวเลขสุดท้ายนะครับลองไปใส่ในระบบที่ช่องหนุ่มหน่อยจัดทําขึ้นนะครับลําดับคิวคงเหลือของเขาก็คือ1,103คนคาดว่าจะได้รับสัมภาษณ์ในเดือนธันวาคมอันนี้เป็นการคาดการณ์เท่านั้นนะเมื่อมันเหลือพันกว่าคนนะครับพันนิดเดียวเองนะครับแน่นอนครับใกล้ประกาศรับสมัครรุ่นที่18แแล้วละ่ะถามว่าจะประกาศเมื่อไหร่คิดว่าน่าจะภายในปีนี้นั่นแหละนะครับ เพราะว่าเขาอาจจะรับสมัครปีหน้าแต่ยังไงเขาก็ต้องประกาศปีนี้แล้วถ้าช่องลุงหน่อยตามตามข่าวที่ช่องลุงหน่อยได้มานะครับเขาต้องประกาศเร็วหน่อยนะครับเพื่อทําอะไรบางอย่างเดี๋ยวอะไรบางอย่างเนี่ยช่องลุงหน่อยจะแจ้งอีกทีนะครับก็ค,คนที่รอสมัครรุ่นที่18นะครับไม่ว่าคุณจะถูกตัดสิทธิ์ในรุ่นที่17ที่ผ่านมาหรือว่าคนที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วกันนะครับ คิดว่าส่วนตัวนะไม่เกิน30วันน่าจะมีข่าวนะครับและช่วงนี้มีมิชชชีพระบาดเยอะมากเลยนะเห็นในเพจนะครับก็พยายามเอามาลงกันนะครับในการรับสมัครคนใหม่ไปทำงานที่อิสราเอลผ่านบริษัทจัดหางานไม่ได้ผ่านทีซีไทยแลนด์นะครับมีโพสต์มากมายนะครับผมไม่ได้ระบุชื่อนะแต่อยากจะบอกว่า ใครก็ตามที่พยายามทำตัวเป็นในหน้ารับสมัครงานนะครับคุณทำผิดกฎหมายนะคือช่องุหน่่ยคงไปจับคุณไม่ได้นะครับเพราะช่องหน่อยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่จะไปจับคุณนะครับแต่สักวันหนึ่งถ้าเจ้าหน้าที่เขาตรวจพบหรือว่าเขาจะจับเนี่ยเขาจับคุณได้นะครับเพราะคุณไม่มีสิทธิหางานนะครับคุณไม่มีสิทธิ์ประกาศรับสมัครถ้าใครเห็นโพสตน์นี้ภาพนี้แล้วเป็นของคุณแล้วคุณไม่พอใจคุณจะไปแจ้งความแจ้งได้เลยนะช่องุหน่อยอยากเจอคุณเหมือนกันนะครับ เพราะว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะประกาศรับสมัครโดยที่คุณไม่ใช่บริษัทจัดหางานนะครับก็เตือนทุกคนละกันนะครับว่าเขาจะรับสมัครรุ่นที่18เร็วๆนี้นะครับเห็นไหมรุ่นที่17เขาเหลือพันกว่าคนเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะไปเสี่ยงทําไมละ่ะคุณจะไปจ่าย2-3งสามแสนทำไมทั้งที่ t ีซีไทยแลนดเก็บแค่70็ดหกว่าบาทนะครับก็ฝากให้คุณคิดละกันนะครับ เห็นมีคนเมนสนใจเยอะนะครับไม่รู้ว่าหน้ามา้าหรือว่าของจริงเนาะแต่ถ้าว่าของจริงก็ก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้นะคลิปช่องนุงหน่อยนี่ทำบ่อยมากจนจนหลายคนเบื่อในเรื่องของการตักเตือนแล้วนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับอ่าระมัดระวังด้วยละกันนะครับบอกต่อๆกันด้วยคุณจะได้บุญนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับวันนี้มีข่าวดีๆเยอะแยะไปหมดเลยเนาะก็หวังว่ามันจะเป็นสิ่งดีๆขอให้สถานการณ์ที่สรอลดีวันดีคืนนะครับเพราะว่าแรงงานไทยเนี่ยอยากไปทํางานนะครับไม่ได้อยากไปมีปัญหาในการที่เขามีปัญหาระหว่างประเทศนะครับเราต้องการไปทํางานเท่านั้นนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับที่ทั้งรอคิวบินนะครับรอสัมภาษณ์นะครับรอสมัครนะครับรอตรวจโรค นะครับรออะไรก็ตามนะครับแล้วถ้าคุณอยากไปทํางานที่อิสราเอลก็ขออวยพรให้ได้ไปทํางานอิสราเอลด้วยเร็ววันแล้วก็อย่างปลอดภัยด้วยนะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคุณทําคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลนุ่งหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องนุงหน่อยสวัสดีนะครับ